ชีวิตจริงท่านไปรับรู้อะไรฟังเรื่องเดียวกันกับที่ลุงพูดเคยไหมครับลุงพูดเรื่องอะไรเคยไปฟังคนอื่นพูดอยู่ในหัวข้ออยู่ในขอบข่ายเดียวกันแต่เวลาคำอธิบายในทางลึกหรือว่าดีเทลเนี่ยมันจะแหลมคมมากกว่ากันหรือไม่นะครับแต่ต้องเชิงเปรียบเทียบนะครับมันจึงจะออกเพราะฉะนั้นถ้าหากสามารถเราเปรียบเทียบได้เราจะเห็นข้อต่างนี่คือสิ่งที่เราได้ออกมานะครับพอมองไหมครับคนสองคนมาคุยเรื่องเดียวกันก็แล้วกันอ่ะวันนี้คุยเรื่องเดียวกันเมื่อวานนี่คนรู้เรื่องเดียวกันเนี่ยครับคล้ายๆกับว่าสองคนไปรับข่าวสารอันหนึ่งมานึกออกไหมครับข่าวสารอะไรก็ไม่รู้แหละครับมาถึงคนที่หนึ่งก็มาเล่าให้เราฟังแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีสมมติจับประเด็นได้แต่ไปคนที่หนึ่งผ่านไปคนที่สองก็มาเล่าเรื่องเดียวกันแต่สองคนเนี่ยจะเล่าไม่เหมือนกันว่าเราเก็ตใครที่เนี่ยครับที่มันง่ายที่สุดคือมันต้องมีช่องเอ้ยหมอนี่มันเล่าฉันเข้าใจง่ายเว้ยเนี่ยเราก็เข้าหาคนคนนี้มากๆขึ้นเพราะว่าเขาสามารถสื่อสารสิ่งที่เขาเล่านั้นให้เราฟังได้เข้าใจได้โดยง่ายต้องแตะตรงนี้ให้มากๆอะไรทำนองนี้ครับมันก็อยู่ในโซนเดียวกันโซนความเข้าใจกันก็ว่าเป็นเส้นเป็นโซนเดียวกันมันจะง่ายแนวทางนี้แนวทางหนึ่งในการรับรู้เรียนรู้ทั่วไปกับใครก็ได้ในโลกนี้แต่อย่าปฏิเสธเพราะสองหูเนี่ยฟังให้มันเป็นทั้งสองข้างเห็นไหมธรรมชาติเขาสร้างมาให้นี่ก็คอมเพลคือเปรียบเทียบปุ๊บเห็นข้อต่างสิ่งที่มันต่างนั่นนะครับเราได้เป็นของตัวเราโอเคขอให้ยึดหลักนี้เป็นการเรียนรู้ง่ายครับแต่มีความว่าต้องเปิดรับฟังนั่นก็เรียกว่าโอเพนไมด์หรือว่าเปิดใจรับฟังทั้งสองด้านทั้งสองคนประมาณนั้นนะครับโอเคนะลองให้ความสังเกตตัวเองแล้วก็จะพัฒนาเร็วขึ้นมากเยอะเลยครับท่านชดครับ